ภูเขาวงพระจันทร์นี้เป็นภูเขาที่ถูกเจาะเข้ามาเป็นพุทธสถานที่เราเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนที่ทำงานก็ทำอย่างรู้ตื่นและเบิกบานนะคะงานทุกชนิดศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยจิตของคนทำงานเสมอค่ะคุณแม่เอามือสัมผัสหินลาวาเหล่านี้แล้วก็อดนึกถึงความเป็นไปของธรรมชาติไม่ได้เลยค่ะชีวิตของเราปฏิเสธความเป็นธรรมชาติไม่ได้และในที่สุดเราก็ต้องคืนชีวิตของเราสู่ธรรมชาติด้วยคุณจะใช้การเกิดของคุณทำอะไรให้กับโลกใบนี้ดีคะถ้าเราตั้งคำถามเป็นเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างเล่นๆ เลยค่ะเราจะอยู่ในปัจจุบันขณะของเราอย่างไม่ตายทั้งเป็นเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสชีวิตของเราได้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาอันประเสริฐของเราเพราะตัวเราเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยจิตของเราเช่นนี้เดินอยู่ในนี้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจิตของเราภายในเราจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีบังเอิญค่ะทุกอย่างอาศัยดินน้ำลมไฟและลมหายใจแห่งสติของเรานี่เองอยู่กับโลกอย่างงดงามตามจังหวะของชีวิตนะคะอย่าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอะไรเกิดกับเราโดยบังเอิญโลกนี้ไม่มีบังเอิญค่ะเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมแล้วไปให้ถึงที่สุดแห่งการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เถอะค่ะคุณจะเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนะคะเพราะปัจจุบันขณะเป็นเวลาของคุณแล้วค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant